ผมคือทอดคนอีสานคือโดนแท้คือนานแล้วไม่ได้เจอกันอยากกลับไปเจอคนอีสานเนี่ยทำได้ทุกอย่างแต่ต้องการการชี้นำที่ถูกต้องโอกาสผมคือทอดคนอีสานเพราะว่าคือโดนแท้คือนานแล้วไม่ได้เจอกันอยากกลับไปเจออยากกลับไปเจอไปช่วยคิดช่วยแนะเพื่อจะให้แผ่นดินอีสานเนี่ยได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังนะครับก็ผมขอพูด 2-3 เรื่องเรื่องที่หนึ่งเนี่ยคนเขาบอกว่าคนอีสานเนี่ยไม่มีศักยภาพคนไปบอกว่าเขาจนเพราะเขาขี้เกียจเขาจนเพราะเขาโง่ความจริงแล้วเขาเข้าใจผิดที่เขาไม่ได้เรียนหนังสือหรือเขาโง่ที่เขาว่าโง่เนี่ยคือไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยเพราะมันไม่มีตังค์ไปโรงเรียนถึงแม้เรียนฟรีก็ตามเพราะว่าคนคนหนึ่งต้องช่วยกันทำมาหากินต้องทำนาต้องอะไรต่ออะไรเพราะว่าเนื่องจากรายได้มันต่ำนะครับที่เขาบอกขี้เกียจเพราะอะไรก็มันไม่มีงานให้ทำอ่ะคือทำนาแล้วเวลาเขาเป็นคนโจรเขาไม่ได้เรียนหนังสือทำนาเสร็จแล้วมาทำอะไรมันก็ไม่มีอะไรทำเพราะว่างานเนี่ยมันไปอยู่กรุงเทพเพราะคุณเอาเงินเข้าไปเอาเงินเล็กๆน้อยๆจากแต่เงินออมเล็กออมน้อยของชาวบ้านเนี่ยเอาไปปล่อยกู้กรุงเทพปล่อยกู้ในเมืองเขาก็ไม่มีงานทำนั้นวันนี้ที่จะมาบอกว่าจนเพราะโง่หรือจนเพราะขี้เกียจเนี่ยมันไม่จริงเลยคุณไม่เข้าใจเรื่องปัญหาความยากจนอย่างแท้จริงถ้าคุณเข้าใจปัญหาความยากจนแท้จริงเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าความยากจนมันเป็นเรื่องปัญหาโครงสร้างต้องแก้ที่โครงสร้างโครงสร้างมันมีหลายตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของที่ดินทำกินโครงสร้างในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำโครงสร้างในเรื่องของการเรื่องการศึกษาโครงสร้างในเรื่องของเงินทุนที่จะใช้สร้างงานในต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นพวกนี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ต้องรับการแก้ไขและเข้าใจก่อนนะครับนี้ผมมาดูศักยภาพคนอีสานเนี่ยทำได้ทุกอย่างแต่ต้องการชี้นำที่ถูกต้องโอกาสอย่างลิซ่าหรือลาลิซ่าจากบุรีรัมย์เนี่ยเขามีโอกาสที่เขาไปคือแม่เขาไปทำงานกับคนฝรั่งแล้วเขาก็ภาษาได้ภาษาฝรั่งได้ตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็มาอยู่ที่เกาหลีมาเรียนภาษาเกาหลีจนเดี๋ยวนี้เป็นดาราดังที่สุดในโลกออกเพลงแป๊บเดียวมีคนเข้าไปร้อยล้านคนเพราะนั้นเนี่ยค่าตัวไม่ต้องพูดถึงนี่คือคนอีสานนักมวยทั้งหลายนี่นักมวยฟิลิปปินส์เนี่ยนะอะไรปาเกียวปาเกียวเรียกอะไรแมนนี่ปาเกียวเนี่ยแขวนนวมแล้วนะจะลงสมัครชิงประธานาธิบดีผมก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยนักมวยเป็นประธานาธิบดีมันจะไหวเหรอแต่ก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านก็อาจจะเลือกก็ได้เราไม่รู้เนี่ยคือให้เห็นว่าคือศักยภาพของมนุษย์มันมีอยู่มันอยู่ที่ความตั้งใจความมุ่งมั่นบกบั่นมาดูคนแอฟริกาสาวแอฟริกานี่ดำปีเลยไปเป็นนางแบบอยู่ที่ฝรั่งเศสได้ค่าตัวแพงมากเดินรอบหนึ่งได้เป็นแสนเพราะนั้นเราอย่าไปคิดว่าคนอีสานไม่สวยแล้วแต่คนจะมองไงฝรั่งเนี่ยที่พ่อแม่ฝรั่งเนี่ยมาแต่งงานคนอีสานก็ไปอยู่ที่เยอรมันที่สวีเดนที่อะไรเยอะแยะไปหมดคือมันอยู่ที่คนจะมองเพราะนั้นเนี่ยเราต้องไม่สนใจว่าสวยไม่สวยแต่ทำตัวให้มีโอกาสให้เหมาะสมแล้วก็อย่างเรื่องถ้ารัฐบาลจับคนอีสานเนี่ยมาเดินแบบเดินอะไรต่ออะไรหรือให้โอกาสในการเข้าไปสมัครอะไรตอนนี้เขาก็จะมีศักยภาพของเขาเพราะฉะนั้นศักยภาพคนอีสานมีจำนวนมากทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นนักกีฬาได้
นะฮะต่อยมวยเนี่ยรับรองความแข็งแรงความอดทนดีอย่าไปเรื่องยาเรื่องอะไรต้องห่างไกลแล้วก็เสร็จแล้วต้องมาเรื่องของดนตรีศิลปะนะงานหัตถกรรมทำไมไม่ทำ MS อีสานอ่ะนะเพราะงานหัตถกรรมอีสานนี่เก่งเพราะว่า MS ก็ทำด้วยมือแต่มันต้องเอาหนังดีๆมาฟอกหนังดีๆตั้งแล้วก็ทำด้วยมือแล้วอย่างงานด้านโอท็อปเนี่ยงานทอผ้าตอนเอเปกที่ผมเป็นเจ้าภาพเนี่ยทอที่สุรินทร์อย่างดีสวยงามฝรั่งชอบมากนะครับนั้นมันมีอะไรหลายอย่างอยู่ในตัวของอีสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมเรียกว่าทุนในทรัพยากรมนุษย์เนี่ย human capital เนี่ยมีเยอะทำเป็นเชฟเป็นกุ๊กได้ถ้าผู้หญิงผู้ชายทำเป็นช่างฝีมือได้นะครับเอาอีกหน่อยก็เอาไปเดินแบบได้ร้องเพลงได้นะครับมันแสดงได้คือมันมีหลายอย่างที่จะใช้มนุษย์เนี่ยให้เกิดประโยชน์อย่างไรงั้นวันนี้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเรียนหนังสือจบมาโอ้พ่อแม่บอกให้เรียนครูก็เรียนเสร็จครูไม่เปิดรับแล้วตอนนี้โรงเรียนเอกชนก็เจ๊งกันเป็นแถวแล้วจะทำไงก็ไม่มีงานทำเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดว่าอย่าประเทศเราเนี่ยอย่ามองว่าให้คนไทยทำมาหากินอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นหรือถ้าเจอผู้ชายถามเป็นทหารไหมทหารไม่ล้นประเทศเลยนะเนี่ยทหารมันเยอะไปลดไปครึ่งหนึ่งยังเหลือพลเฟือเลยเนี่ยวันนี้ถือเจอท่านนายกก็ถามเป็นทหารไหมเป็นรับรายการไหมไม่ได้คิดว่าใครจะมาสร้างเศรษฐกิจหรอพวกทหารก็ดีข้าราชการก็เป็นฟาซิลิเตเตอร์เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนแต่ต้องมีคนสร้างเศรษฐกิจคนสร้างเศรษฐกิจเนี่ยอย่ามองว่าต้องทำงานที่ประเทศไทยเท่านั้นแล้วต้องทำงานเป็นชาวนาเป็นคนใช้เป็นคนซักรีดมันไม่พอต้องคิดว่าศักยภาพเขาเนี่ยจะเอาไปทำอย่างอื่นได้ไหมนะครับเขาจะดูแลตัวเองอย่างไรคือไม่ต้องไปนี่เลยนี่สวยแบบอีสานอาจารย์พันศักดิ์เนี่ยเคยตอนนั้นเคยคุยกับผมเรื่องนี้ก็สวยแบบอีสานให้มันเป็นธรรมชาติไปเลยเหมือนสวยแบบแอฟริกาเขาไม่เห็นต้องไปลอกผิวให้ขาวเลยดำๆอยู่เนี่ยก็ไปเป็นนางแบบได้ของเราเอาจมูกแค่แน่นไม่ต้องไปทำก็เป็นนางแบบได้มันอาจจะสวยแบบนั้นคือวันนี้คือเราจะต้องค้นหาศักยภาพในทุนของสมบัติมนุษย์เนี่ยว่าจะมีศักยภาพทางสมองทางทักษะทางความทางร่างกายอย่างไรเพื่อจะให้เขาได้มีงานทำหรือมีโอกาสในโลกนี้ไม่ใช่ประเทศไม่ใช่เฉพาะอีสานหรือเฉพาะประเทศไทยซึ่งอาจจะไปทั้งโลกได้